สวัสดีครับพี่ถิวคนเมืองเหนือนะครับผมพี่แบงค์ครับผมวันนี้กลับมาพากันแถมแล้วนะครับวันนี้น้องบ่าวจะมาลังสรรเมนูในส่วนของต้มไก่เมืองบ้านเฮานะครับวันนี้พี่ๆไอ้จะได้ชมคลิปประมาณว่าจบเลยทีเดียวเลยนะครับที่ว่าจะทําให้ล้ําล่ะนี่นะครับคือต้มไก่เมืองบ้านเฮานะครับมันก็พลิกแพงได้หลายอย่างแต่น้องบ่าวจะมาแนะนําสูตรนี้นะครับรับรองนะครับถ้าบ่าวล้ํานี่ถึงแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแนะนำกลับไปเลยนะครับวันนี้เขาจะมีไก่เมืองนะครับไก่เมืองเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่แอ้มครับผมคือประมาณว่าตากับยายเป็นห้องว่าเอาไปลกขนแล้วก็เอาไปเผานะครับเผาในหน้านี่ก็คือเอาเผาเตาถ่านนะครับถ่านแล้วก็เผาจนชนิดที่ว่าเป็นจีอี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยคนเมืองแต่จะยากประมาณนี้นะครับอันดับแรกเขามีไก่เมืองเท่านะครับมาดูส่วนผสมกันเนาะที่ว่าจะล้ำๆนี่นะมีอย่างกันทองปลาล่ำนะครับหลักๆก็จะมีคะน้อนะครับกะปิข่าจะไข่ใบมะกรูดหอมแดงนะครับอันนี้จะเป็นลูกโดดเดอร์แพงครับผมเขาไปลอยในน้ำเดือดเวลาเขากินนะแล้วก็เขาแอมกับเพื่อนห้องว่าแอมกับน้ำแกงอย่างนี้นะอู้ถือว่าเจ้าประเด็ดนะครับนี่ส่งห้องพี่มันนี่นะครับตามเพศก็จะเป็นมะนาวนะครับมะนาวมะนาวช่วงนี้ก็เข้มขนาดพี่แอ้มครับผมวันก่อนผมเคยไปซื้อที่ตลาดต้นไข่หน่วยมะเอียครับประมาณนี้ครับ10 บาทโอ้ถือว่ายังว่าน้องเป็นหน้าแรงครับผมตามเพศก็จะเป็นนี่ต้นหอมผักชีแล้วก็บะเขือส้มเล็กนะครับแล้วก็เป็นบะเขือส้มเล็กเฮาตอนนี้ก็เป็นรสดีคอยประคองนะครับแล้วก็ตั้งเพศที่ขาดไปได้โอมามิเฮานะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับครับระหว่างนี้เฮาก็เอานี่นะครับวัตถุดิบเฮานะครับเป็นจิ้นไก่เฮาเนาะโอ้เฮาเอาไตมาซอยกันเลยเด้อนะครับพี่แอ้มผมอันนี้ไก่เมืองแท้ๆนะครับเฮาก็ซอยเป็นชิ้นพอดีคำนะครับผมสูตรนี้รับรองนะครับลองมาทำกันดูนี่ต้มไก่ยังไงให้อร่อยนะครับอร่อยแน่นอนนะครับรับรองถูกปากทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ไอ้ที่เข้ามาพอมาก้อยแล้วก็ให้กำลังใจในคอมเมนต์นะครับเนาะสำหรับตับนี่เขาก็ต้องซอยละนะครับซอยชิมพอดีคำเลยนะครับเพราะห้องว่าต้มส้มไก่เมืองบ้านเฮาเลยพี่ไอ้ครับผมโดยเฉพาะไก่เมืองบ้านเฮาเนี่ยพี่ไอ้ครับผมคือประมาณว่ามันจะใช่ไหมครับเปิ่นจะเปื่อยนะครับแบบใจเหนียวนะครับเนาะไก่ตอมบ้านเฮาไก่ประมาณสักปีไปเนี่ยมันใจพอห้องมันจะไก่จนเนาะเป็นไก่บ้านเฮาเนี่ยนะครับอ้าวโอเคเราดูขั้นตอนต่อไปกันทำกันนะครับครับจากนั้นเฮาตั้งน้ำขึ้นเดือดเลยนะครับด้วยการใส่รากผักชีนะครับตะกี้ลืมแนะนำรากผักชีไปเลยครับผมแล้วก็ข่านะครับจะไข่นะครับโอ้สูตรนี้เด็ดแต่นะครับแล้วก็เขาจะมีขั้นน้อนะครับเป็นรสไก่ก็ได้รสหมูก็ได้เด้อพี่แอ้งครับผมถ้าจากนี้ใส่รสไก่นะครับมันจะได้รสชาติกะปิแกงใส่ไปเห็นยุ่มมือหนึ่งนะครับครับใส่ส่วนผสมเพื่อห้องว่าช็อตแหลกไปฮะ1 ชุดก่อนนะครับรอน้ำเดือดกั๊มนะครับผมครับผมจะนำก่อนใส่ชิ้นไก่เข้าไปเลยนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนี่นะครับพี่แอ้งครับผมสูตรของก็ประมาณนี้นะครับผมพี่แอ้งรับรองเหมือนเดิมนะครับน้องบาอูมาขนาดนั้นรับรองเหมือนเดิมไหมเนาะคือบริเวณนี้เขาตั้งน้ำขึ้นเดือนแล้วจริงๆแล้วนะไก่เขาเนี่ยยังตีน้องเบาแนะนำไปข้างต้นนะครับคือประมาณว่าแบบเป็นจะบะเหนียวนะครับอ้าวต่อไปก็จะใส่แม่บ้างก็จะใส่ในส่วนของหอมแดงหอมแดงลงไปเลยนะครับก็มะเขือส้มนะครับใส่ลงไปมันเปื่อยเจ้าเดี๋ยวเจ้าประเดี๋ยวแท้นะครับขอบคุณนะครับพี่ๆไอ้ที่เข้ามาพอมาก้อยน้องบ่าวนะครับน้องบ่าวก็รู้สึกดีใจนะครับแห่งคอมเมนต์ใน YouTube นะครับก็
นี่กำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับถึงแม้จะมีคนดูลักล้อยมันแต่ลงคลิปของมีล้อยไปแต่โอ้จริงๆแล้วมันก็มันม่วนทั้งอย่างเนาะพี่ไอ้เนาะซื้อแบบถือว่าได้มาพอมาก้อยพบกันน้องบ่าวขอบคุณหลายๆครับผมอ้าวเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับนะครับครับผมหลังจากที่เราสังเกตไก่เราซุกละก้านะครับจริงๆแล้วไก่น้องน้ำน้องบ่าวแนะนำไปข้างต้นหลอดเปิดมันเจ็บมันจะเหนียวนะครับเนาะจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของอ้าวลูกโดดเท่าละเป็นได้นะครับโอ้คุณห้องว่าอย่างก็ต้มส้มไก่เมืองเราต้องมีลูกโดดนะครับแล้วก็ใส่ใบบกพุดลงไปเลยพี่แอนครับผมปรุงรสไปเลยด้วยรสดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผังใส่เยอะนะครับเด้อพี่แอนครับผมพอดีแม่บ้านมือฉมังนะครับโอ้มันจะบันจางนี่นะครับเออฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใส่แล้วก็ชิมนะครับเอารสตามใจชอบเลยนะครับน้ออ้าวเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับแล้วอยากจะบอกพี่ปีไอว่าโอ้โหมันหอมมากเลยนะครับนี่ร้องต้องร้องนะครับสุดนี้การันตีเลยครับผมสวัสดีแท้อ้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะครับแม่บ้านก็จะใส่ในส่วนของหน้ามันน้ำเฮานะครับนี่อาจจะเป็นหมอกควันเลยพี่แอ๊ะครับผมนี่โอ้แค่หน้าตาอีกก็โอเคนะครับน่ากินมากเลยนะครับต่อไปเขาก็จะใส่ผักปอมใบหอมต้นหอมผักชีนะลงไปเลยเอาปิดเลยเนาะนี่พี่แอนครับผมเรามาทำกันดูนะครับแค่หน้าตามันก็น่ากินแล้วครับผมนี่โอ้ครับผมวันนี้ถือว่ามาเอามาพอมาก้อยพอกันนะครับนำเสนอในส่วนของต้มส้มไก่เมืองมันเฮาเนี่ยครับนี่มันหอมมากเสร็จแล้วกันเสร็จแล้วอ๋อนี่เขาก็ปรุงรสตามใจชอบด้วยพี่แอ๊ะครับผมคือก็มันจะจางแค่ประมาณเปรี้ยวหรือเค็มนะครับโอ้ครับจะได้วันนี้หากมีอย่างพี่พลาดประการใดน้องขอสุมาอภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับโอ้โหแม่บ้านตักว่ะน่ากินมากเลยพี่แอ๊ะครับผมแล้วมันหอมขนาดอ้วนเนาะหอมเจ้าหอมขนาดเลยเจ้ามันจะหอมใบบกูดเนาะกับผักป้อมเตียวใส่ไปนี่ครับพี่แอ๊ะครับลองดูครับกล้าการันตีเลยเนี่ยโอ้ขนาดน้องบ่าวเป็นคนไทยยังน้ำลายไหลเลยนะครับปีปีไอ้สัมภาษณ์กล้าเสร็จพิธีนะครับฝากไปเลยครับผมสวัสดีครับน่ากินแท้